ัสดีค่ะเข้าสู่ช่วงของคุยเล่าเมาส์ข้ามทวีปนะคะหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็บอกว่าโอ้พาไปเที่ยวไกลถึงยุโรปถึงอเมริกาเอ๊ะแล้วในเอเชียเนี่ยทำไมไม่พาไปบ้างวันนี้ก็เลยต้องจัดให้นะคะที่ที่เราจะพาคุณผู้ฟังไปเยี่ยมแล้วก็ไปเที่ยวกันนั่นก็คือที่ไทเปไต้หวันนะคะคนที่จะมาพาเราไปเที่ยวเนี่ยต้องบอกเลยว่าดีกรีนี่เป็นผู้สื่อข่าวนะคะเป็นผู้สื่อข่าวแล้วก็ขอสมัครเป็นผู้สื่อข่าวพิเศษจอสอร้อยด้วยนะคะไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะคุณตุ้ยกฤษณัยใสประภาสนะคะทำงานอยู่ที่ RTI ที่ไต้หวันนะคะสวัสดีค่ะคุณตุ้ยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมือเดียวนะมือนึงต้องถือมือถือเอาไว้นะครับใส่หน้ากากด้วยนะครับค่ะสวมหน้ากากด้วยค่ะตอนนี้อยู่ที่ไทเปนะคะครับผมตอนนี้อากาศไทเปนี่โหหนาวมากเลยเหลือประมาณ12องศานะฮะครับผมแล้วนี่หน้ากากผมเนี่ยพิเศษนี่ก็คือเป็นรูปช้างเห็นไหมครับนี่ไงแล้วก็มีคำภาษาจีนว่าไทไทกัวอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับไทกัวค่ะนี่ครับผมนะฮะแล้วก็ตอนนี้อากาศค่ะครับผมฝนก็ตกอยู่ตลอดเวลาเลยเห็นไหมครับที่พื้นเนี่ยมีน้ำนี่ไม่ใช่น้ำรอระบายครับอันนี้แค่น้ำขังนะยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าถ้าหนาวไต้หวันเนี่ยฝนจะตกไม่หนักนะครับก็อาจจะตกปล่อยๆแต่ว่าตกแบบน่าเบื่อนะฮะเฉอะแฉะเฉอะแฉะแล้วก็ตกแบบ24ชั่วโมงฮะครับผมแล้วเป็นหน้าหนาวได้ยังไงควรจะเป็นหน้าฝนก็เพราะว่ามันจะมันค่อนข้างชื้นนะฮะแล้วก็บางทีมันมีความชื้นเข้ามาเนี่ยมันก็จะทำให้บนยอดเขาที่ในไทเปนะฮะหรือว่านอกไทเปนะครับที่ทางภาคกลางอ่ะเขาเรียกกันว่าเหอฮวนซันน่ะหิมะตกนะฮะตอนนี้ก็กำลังลุ้นกันอยู่ว่าจะมีหิมะตกหรือเปล่าค่ะนะครับก็ค่ะคุณตุ้ยขออนุญาตเปิดหน้ากากนิดนึงได้ไหมถูกจับไหมจะถูกจับหรือเปล่าถ้าเปิดหน้ากากดีไหมฮะเดี๋ยวกลัวเดี๋ยวผู้ฟังผิดหวังโอ้ไม่มีใครผิดหวังนะครับผมเดี๋ยวเราไม่พอคนเก่งของเรานะคะต้องบอกเลยว่าเป็นคนไทยที่ไปทำงานนะคะเดี๋ยวขออนุญาตรอไม่พอรอไม่เสร็จรออยู่แล้วครับผมเดี๋ยวผมหน้ากากออกนะครับได้ค่ะได้ค่ะครับผมนะฮะในหน้ากากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็หนาวมากนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่แถวข้างๆสถานทูตไทยในไทเปนะครับแถวนี้เนี่ยก็เป็นย่านธุรกิจนะครับเป็นมีห้างหลายห้างอย่างห้างโซโก้เอ่ยนะฮะโซโก้ก็มีอยู่ 2-3 สาขาตรงนี้ใกล้กันนะครับแล้วก็มีห้างสรรพสินค้าบรีสนะครับแล้วก็มีสถานีรถไฟฟ้านะครับซึ่งสะดวกมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะมาติดต่อธุรกิจกับทางสำนักงานหรือว่าทางสถานทูตไทยนี่นะครับก็รู้สึกว่าจะสะดวกมากจริงๆนะครับเพราะว่าก็ลงจากสถานีเนี่ยเดินเข้ามาก็ประมาณ10นาทีเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าสถานทูตไทยในไทเปเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงดีไหมครับดีค่ะครับผมก็อยู่ที่ถนนเขาเรียกว่าถนนซื่อหมินต้าเต้านะครับครับก็นี่นะเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่มีชื่อเห็นธงชาติหรือยังครับเนี่ยธงชาติเห็นแล้วค่ะธงชาติไทยไหมครับนะฮะแล้วก็ข้างบนก็จะมีชื่อสำนักงานการค้านะครับอยู่ไหนเดี๋ยวจะหาดูก่อนหน้านี่ครับเห็นไหมครับเดี๋ยวจะให้ดูค่ะนะฮะค่ะค่ะเห็นแล้วค่ะเห็นใช่ไหมก็เนื่องจากว่าค่ะครับผมไทยกับไต้หวันไม่มีความสัมพันธ์กันนะฮะค่ะเพราะนั้นเนี่ยก็เลยใช้ชื่อว่าสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยในไทเปนะครับทำงานทุกอย่างเหมือนกับสถานทูตนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นสำนักงานที่มีเจ้าหน้าที่เนี่ยมากเกือบที่สุดของโลกนะก็ว่าได้นะครับแล้วก็เมื่อก่อนนี้เนี่ยคนไต้หวันเนี่ยไปเที่ยวเมืองไทยเนี่ยปีหนึ่ง 300,000 บ้าง 400,000 บ้างสูงสุดนี่จะประมาณ 700,000 คนนะครับเพราะนี่รายได้จากค่าวีซ่าเนี่ยมันก็ไม่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นรายได้ที่เป็นกอบเป็นกำสามารถที่จะเอาไปใช้จ่ายนะครับในส่วนของสถานทูตอื่นๆหรือว่าสำนักงานอื่นๆของไทยในต่างประเทศได้นะครับแต่ยังงั้นก็คือเป็นการกระชับความร่วมมือกันระหว่างไทยกับไต้หวันนะครับในทุกๆมิตินะครับโดยเฉพาะยิ่งในมิติที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเศรษฐกิจการค้าเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ย
มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับไต้หวันเนี่ยมันก็เกือบจะทะลุหมื่นแล้วนะครับอาจจะประมาณ 7-8,000 ล้านเหรียญไต้หวันอ่ะ 7-8,000 ล้านเหรียญสหรัฐค่ะนะครับก็นับว่าสูงพอสมควรแต่ว่าก็อย่างว่านะฮะเราก็ไทยก็อาจจะขาดดุลกับไต้หวันพอสมควรเพราะว่าสินค้าไต้หวันที่ส่งไปเมืองไทยนี่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรพวกนั้นน่ะนะครับซึ่งก็เอาไปประกอบที่เมืองไทยแล้วก็ไปสร้างมูลค่าเพิ่มที่โน่นนะครับแล้วก็มีบริษัทของไต้หวันเนี่ยก็เป็นคนสั่งออเดอร์จากทางนี้ไปแล้วก็ไปประกอบที่เมืองไทยก็กลายเป็น Made in Thailand ครับผมนะฮะครับอันนี้ก็เป็นสภาพคร่าวๆนะที่อยากจะพามาให้ชมแค่นั้นนะครับแล้วก็สำหรับในส่วนของอากาศตอนนี้นี่นะครับเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยผู้คนนะครับก็เริ่มที่จะขึ้นเขาไปแล้วนะขึ้นไปบนยอดเขาไปรอหิมะไปรอหิมะครับอย่างว่าฮะเพราะว่าไทเปบางทีไทเปเนี่ยนะครับมันก็ไม่ค่อยจะมีหิมะนะครับมีอยู่ปีนึงเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีตกอยู่บนหยางหมิงซันนะครับบนเขาที่อยู่ชานเมืองไทเปนะครับก็เรียกว่าคนไทเปตอนนี้เนี่ยนะฮะอากาศก็หนาวเย็นตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่านานทีปีหนนะครับว่ามันจะเย็นขนาดนี้เพราะนั้นเนี่ยใครมีชุดเสื้อกันหนาวแบบโวฟเลยแบบอะไรเนี่ยนะครับก็ต้องรีบงัดออกมาใส่กันหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่มีโอกาสครับผมนะฮะหิมะตกบนภูเขาเนี่ยถึงขั้นเล่นสกีได้ไหมคะคุณตุ๋ยอะไรนะฮะเล่นสกีได้ไหมเล่นสกีคงไม่ได้ครับเล่นสกีคงไม่ได้ไม่มากครับผมก็แค่ว่าไปปั้นเป็นรูปหิมะสโนมสโนบอลสโนอะไรนี่นะครับสโนแมนน่าจะได้นะครับครับผมก็คงจะเป็นลักษณะอย่างนั้นครับนะคะตอนนี้กี่โมงแล้วคะตอนนี้ที่นี่ประมาณ4:20 นครับผมค่ะนะฮะครับก็เรียกได้ว่ายังไม่เลิกงานนะครับคนไต้หวันยังไม่เลิกงานปกติก็จะเลิกงานประมาณ5:00 PM นะครับ6:00 PM ทุ่มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รถเนี่ยก็จะไม่ค่อยจะติดเท่าไหร่นะครับอันนี้เรามาดูสภาพรถตอนนี้4:00 PM ค่ะครับนี่ก็เป็นถนนสายค่อนข้างจะเป็นสายหลักนะครับสมัยก่อนเส้นนี้เนี่ยนะฮะมันจะเป็นทางรถไฟนะครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเนื่องจากเมืองขยายมากเพราะนั้นเนี่ยเขาก็กลัวรถติดเพราะว่ามันก็เหมือนกับสะพานมัควานนะฮะที่จะต้องคอยติ้ง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 เวลารถไฟมานะฮะรถก็จะติดกันยาวเหยียดเลยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเอารถไฟรางรถไฟอ่ะฝังลงไปข้างล่างแล้วตรงนี้ก็ทําเป็นถนนนะครับแต่ว่าหัวลำโพงเขาก็ยังอยู่ที่เดิมนะฮะหัวลำโพงไม่อยู่ในเมืองเรียกหัวลำโพงเรียกง่ายๆนะครับจะได้มีเรียกว่าฟังแล้วมันก็เข้าใจดีนะครับว่าเป็นหัวลำโพงของไทเปก็คือเนี่ยหลายคนมองข้างหลังมองข้างหลังคุณตุ๋ยเนี่ยนึกว่าอยู่แถววิภาวดีเลยนะเนี่ยเอาล่ะจริงเหรอครับโอ้โหแต่ข้างบนนั่นจะเป็นแบบคล้ายๆอะไรนะฮะเป็นทางด่วนสายในเมืองนะครับใช่ไหมทางด่วนสายในเมืองของเขาเนี่ยเขาจะไม่เก็บค่าผ่านทางนะครับขึ้นฟรีลงฟรีครับผมเขาจะเก็บค่าผ่านทางด่วนเฉพาะทางด่วนที่ติดต่อระหว่างเมืองกับเมืองนะครับแต่ว่าในตัวเมืองเนี่ยเขาให้ขึ้นฟรีใช้ฟรีนะครับเพราะเป็นการระบายการรถติดนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าตั้งแต่มาเนี่ยไต้หวันเนี่ยรถไม่ติดเลยนะครับค่ะก็คือเฉพาะช่วงรัชอาวเนี่ยอาจจะติดเล็กน้อยแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาคำนวณเวลาจะไปไหนมาไหนเนี่ยมันก็ได้ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับค่ะครับผมเมื่อสักครู่คุณตุ๋ยบอกว่าเลิกงาน5:00 PM ตอนนี้4:00 PM ยังไม่เลิกงานเลยคุณตุ๋ยทำงานอะไรคะหนีงานมาแน่นอนเลยแหมอย่าเปิดเผยอันนี้ความลับเล่าให้ฟังถึงการทำงานแล้วก็จะพาไปเที่ยวที่ทำงานก็อยู่ RTI นี่แหละครับแล้วก็อยู่ที่ทำเป็นฝ่ายข้อมูลนะฮะของสถานทูตไทยด้วยนะครับก็เรียกว่าช่วยเหลือในเรื่องของข้อมูลการเมืองเศรษฐกิจอะไรทำนองนี้นะครับตอนนี้เนี่ยก็พอออกมาคุยกับพี่หมีนะฮะทางจสร้อยนะครับก็หวังว่าจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ผู้ชมนะครับได้เข้าใจแล้วก็ได้รู้จักกับไทเปมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะรู้สึกตอนนี้เรื่องของไต้หวันเนี่ยนะครับในเมืองไทยเนี่ยก็เป็นเรื่องค่อนข้างจะฮอตพอสมควรใช่ไหมครับนะฮะฮอตในเรื่องของความตึงเครียดนะครับระหว่างจีนกับไต้หวันนะเพราะว่าจีนเนี่ยรู้สึกว่าปีที่ผ่านมาตลอดทั้งปีนะฮะก็ส่งเครื่องบินลบส่งอะไรเนี่ยเข้ามาในเขตน่านฟ้าไต้หวันเนี่ยเป็นพันลำแล้วนะครับครับก็รู้สึกว่าหลายประเทศเนี่ยก็ซีเรียสนะฮะแต่ว่าคนไต้หวันเองก็เฉยๆนะ
พราะว่าสภาพการแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นมาตั้ง 7-80 ปีแล้วล่ะก็ตั้งแต่ที่เขาแยกออกมาจากกันนะตั้งแต่ปี1949ค่ะใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยก็ในช่วงหลังจากนั้นมานี่แต่ว่าในช่วงระยะหลังนี่ก็มันก็เริ่มต่างฝ่ายต่างก็เห็นว่าสงครามอ่ะมันก็ไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นนะฮะมันก็มีแต่ว่าจะเจ็บตัวเหมือนกันอะไรทำนองนี้เพราะนั้นเนี่ยก็เลยเริ่มที่จะหันมาคุยกันมากขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะมีประเด็นที่หลายฝ่ายต่างก็ให้ความสนใจพอสมควรนะครับตอนนี้เราก็จะไปดูสถานีก่อนเลยเห็นไหมคะเห็นนะดีครับนี่สถานีวิทยุ RTI นะครับค่ะ RTI นี่ก็ถือว่าเป็นสถานีวิทยุแห่งชาติของไต้หวันนะครับก็เรียกว่ามีการกระจายเสียงไปทั่วโลกนะครับตอนเมื่อก่อนนี้เนี่ยก็ใช้วิธีกระจายเสียงในระบบคลื่นสั้นนะครับคลื่นสั้น SW นะฮะไม่ทราบเคยพี่นี้เคยฟังไหมครับเคยค่ะเคยฟังค่ะฟังของ BBC แอบฟังก็บ้างฮะสมัยก่อนแอบฟัง SW SW นี่จะถูกจับคลื่นสั้นค่ะครับผมสมัยก่อนนี่รู้สึก SW นี่ก็ต้องแอบฟังกันเพราะว่าใช่มันเป็นก็บอกว่ามันเป็นเรื่องผิดกฎหมายเลยทำนองนี้นะฮะอาจจะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วก็มีพวกชมรมนักฟังวิทยุคลื่นสั้นด้วยนะครับก็ของเรามีทั้งหมด14ภาษาครับภาษาไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นสี่ภาษาก็มีพวกภาษาจีนกลางนะครับภาษาท้องถิ่นก็คือภาษาพวกจีนฮักกาจีนฮักกาก็คือจีนแค่นะครับเดี๋ยวก่อนจะไปตรงนั้นนี่มีอาคารเนี้ยค่ะคุณตุ๋ยอ๋อนี่โรงแรมแกรนด์นะนี่โรงแรมแกรนด์เป็นถือว่าเป็นแลนด์มาร์คเป็นแลนด์มาร์คของไทเปเลยเพราะว่ามันตั้งอยู่ริมทางด่วนเวลาเราลงสนามบินที่เถาหยวนนะฮะแล้วก็จะเข้าเมืองไทเปเนี่ยก่อนเข้าไทเปนี่ก็จะเห็นโรงแรมแกรนด์ซึ่งเมื่อก่อนนี้ก็ใช้เป็นสถานที่เป็นโรงแรมสำหรับรับแขกบ้างแขกเมืองนะครับซึ่งเป็นรูปทรงจีนนะครับก็เป็นลักษณะเก๋งจีนใช่ครับผมครับแล้วก็ RTI เราก็ตั้งอยู่ข้างๆเห็นเนี่ยให้มาอยู่ข้างๆตรงนี้นะครับนะฮะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในด้วยครับที่ทำงานของคุณตุ๋ยครับผมนะฮะครับก็อย่างว่านะฮะน่าสนใจพอสมควรนะครับเพราะว่าเรามีถึง14ภาษาทั่วโลกนะครับก็มีทั้งภาษาไทยภาษาเวียดนามภาษาอินโดนะครับภาษาเกาหลีใต้นะเกาหลีภาษาเกาหลีแล้วก็ยังมีตอนนี้ก็กำลังจะเพิ่มภาษาพม่าเข้าไปด้วยนะครับแล้วมีภาษาอังกฤษภาษาสเปนภาษาเยอรมันนะฮะภาษารัสเซียทั้งหมด14ภาษานะครับแล้วก็มีภาษาจีนแคะก็คือจีนฮักกาแล้วก็จีนฮกเกี้ยนนะครับก็หลังนี่เป็นล็อบบี้ทางด้านในของ RTI ของเราก็จะมีแผนที่ว่าเรากระจายเสียงไปที่ไหนบ้างนะครับก็ใช้ระบบคลื่นสั้นนะครับในการกระจายเสียงทั่วโลกเลยครับครอบคลุมไปหมดนะครับเพียงแต่ว่าการรับฟังคลื่นสั้นนี่อาจจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยว่าจะรับฟังได้หรือเปล่าครับแต่ว่าตอนนี้เทคโนโลยีมันดีขึ้นน่ะมันก็เลยสามารถรับฟังได้ในระบบอินเทอร์เน็ตนะครับก็ฟังดีชัดดีครับอย่าลืมครับก็ติดตามฟัง thai.rti.org.tw ครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของภาษาไทยได้นะครับนี่ก็จะกำลังจะเข้าไปที่ห้องอัดเสียงครับครับแล้วก็จะมีเสียงของคุณตุ๋ยนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการครับผมเห็นนี่ของที่ระลึกครับผมผู้ฟังส่งมาให้ทั้งหมดเลยนะครับครับผมนะฮะก็ถ้าหากว่าแฟนรายการของเรามีเวลาว่างมาไทเปนะครับหลังจากโควิดผ่านไปแล้วเนี่ยก็อย่าลืมแวะมาเยี่ยมเยียนกันนะครับครับผมค่ะคือแต่ละภาษาก็เป็นห้องอัดเสียงครับผมค่ะแต่ละภาษาก็จะเป็นคนในประเทศนั้นๆเป็นคนดำเนินการครับครับก็เป็นคนที่มาทำงานที่นี่หรือว่าแต่งงานมานะครับมาตั้งรกรากที่นี่หรือว่าอาจจะเป็นนักศึกษานะครับหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ที่สำคัญก็คือว่าจะต้องได้ทั้งภาษาจีนแล้วก็ภาษาของเขาเองนะครับเพราะว่างานส่วนใหญ่นี่ก็จะต้องแปลจากภาษาจีนมาเป็นภาษาของตัวเองนะครับนี่อันนี้นี่ของที่ระลึกที่คุณผู้ฟังส่งมาให้ครับมาจากนครพนมพระธาตุพนมดูออกไหมครับพระธาตุดูออกค่ะพระธาตุพนมค่ะค่ะครับผู้ฟังเราก็เยอะเหมือนกันนะฮะสมัยก่อนนี่เราก็ไปจัดกิจกรรมเกี่ยวกับนัดพบผู้ฟังทั้งที่กรุงเทพนะแล้วก็ต่างจังหวัดก็มีเหมือนกันแล้วก็นัดพบผู้ฟังที่ในไต้หวันเราก็ทำเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าพอดีช่วงนี้เนี่ยมันมีโควิดก็เลยทำให้ต้องหยุดชะงักไปนะครับค่ะครับนี่ก็สถานีวิทยุ RTI ครับผมครับจริงๆแล้ว
ตั้งมาตั้งนานแล้วนะครับ RTI ของเราเนี่ยนะครับค่ะตั้งแต่ปี2471นะฮะค่ะกี่ปีแล้วเนี่ย780ปีใช่มั้ยครับโอ้ค่ะ890ปีแล้วหนูโอ้โหครับผมแต่ว่าตอนแรกเนี่ยก็เป็นสถานีวิทยุที่เรียกว่า CBS นะครับเรียกว่า Central Broadcasting System นะครับแล้วก็เป็นขึ้นอยู่กับกระทรวงกลาโหมก็คือเป็นของทหารเมื่อก่อนนี้เพื่อความมั่นคงใช่ใช่เมื่อก่อนนี้มันยังเป็นช่วงของสงครามแล้วก็กฎอัยการศึกด้วยก็เลยใช้มาเป็นแบบแค่ป้อมประกันด้านนะฮะแล้วก็ตอนนี้สงสัยนิดนึงเพราะว่าเทรนเนี่ยในอเมริกาเอง VOA เองในส่วนของ BBC เองภาคภาษาไทยเขาก็เริ่มยุบยุบกันไปแล้วนะเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่การเข้าถึงโลกมันอินเทอร์เน็ตโลกาภิวัตน์แล้วแต่ที่ไต้หวันยังจะเพิ่มอีกเหรอคะครับผมก็เนื่องจากว่าไต้หวันนี่นะครับอาจจะเรียกได้ว่าเป็นแบบคล้ายๆกับเป็นลูกน้อยนะคือแบบว่ายังไงถ้าว่ายังมีจีนคอยปัดแข้งปัดขาอยู่เนี่ยการที่จะให้ทั่วโลกเนี่ยมารู้เรื่องไต้หวันมากขึ้นเนี่ยนะครับเราเองก็ต้องพยายามสลัดให้พ้นจากพวกนี้แล้วก็อาศัยเครื่องมือที่มีอยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยไอ้คุณแนวความคิดในการยุบเลิกอะไรเนี่ยคงยากแต่ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนก็คือบูรณาการใหม่ใช่ไหมครับบูรณาการให้เป็นแบบว่าให้ผู้ฟังเนี่ยสามารถฟังได้สะดวกมากขึ้นนะครับนอกจาก SW แล้วนี่ก็ไปฟังในระบบอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนอกจากจะมีเสียงแล้วนี่นะครับแล้วก็ยังมีคลิปนะครับเป็นคลิปวิดีโอด้วยใช่ค่ะอันนี้เป็นเห็นได้ยินนะคะว่าเป็นท่านกสิทธิ์พิรมเนาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแวะมาก็มาร่วมสนทนาในรายการด้วยอ๋อครับผมค่ะใช่ไหมแล้วเสียงหลอกหูหน่อยนะครับตอนนี้เดินมาที่เขากำลังลื้อกันอยู่ลื้อติดกันอยู่นะครับก็ต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะครับอาจจะฟังได้ไม่ชัดนักนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปข้ามตรงนี้ไปเลยนะคะไปเรื่องของอีกแพลตฟอร์มหนึ่งคุณตุ๋ยที่บอกว่าทาง RTI เนี่ยก็มีการนำเสนอในรูปแบบออนไลน์เป็นข่าวที่เราสามารถเข้าไปค้นข่าวได้เลยค่ะใช่ใช่ครับผมก็ thaithai.org นะครับTW นะครับก็เข้าไปได้แล้วก็ในนั้นก็จะมีข้อมูลข่าวสารต่างๆแล้วก็เดี๋ยวเราก็มีแฟนเพจด้วยนะครับทาง Facebook แล้วก็มี YouTube ด้วยนะครับค่ะก็เรียกว่าถ้าว่าสนใจเรื่องไต้หวันนะก็อาจจะเข้าไปในเว็บไซต์นี้ไปเสิร์ชหาข้อมูลได้นะครับซึ่งอาจจะค่อนข้างจะเป็นข้อมูลแบบข้อมูลมือหนึ่งนะฮะไม่ต้องไปผ่านใครเพราะว่าเราพยายามที่จะสื่อสารให้ผู้ฟังผู้ชมในเมืองไทยเนี่ยเข้าใจไต้หวันมากขึ้นค่ะคือตอนนี้เนี่ยสามารถรับฟังได้ในรูปแบบของเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไร on demand ครับ on demand on demand ค่ะครับผมก็คือในแต่ละรายการก็จะเป็น podcast ใช่ไหมคะเป็น podcast ก็มีฮะ podcast ก็มีแล้วก็ใน Facebook ก็มีแล้วก็ใน YouTube ก็มีแล้วก็ในเว็บไซต์ของสถานีของเราก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้ผมไม่ได้ถ่ายรูปตรงเป็นเว็บไซต์มาให้ดูนะฮะก็น่าเสียดายครับผมไม่เป็นไรก็มีเดี๋ยวเรามีเดี๋ยวสกิปตรงนี้ไปเลยไปสู่ภาพนิ่งนะคะเดี๋ยวนะคะมีภาพนิ่งเพราะว่าคุณตุ๋ยจะเล่าเรื่องของข่าวด้วยว่าเป็นข่าวอะไรใช่ใช่ครับผมสักครู่นึงนี่ไงนี่ไงครับผมนี่ก็เป็นข่าว RTI นะครับครับนี่เป็นของพัสดุส่งมาจากเมืองไทยค่ะครับผมดังไปทั่วไต้หวันเลยเนี่ยครับผมเพราะว่าเป็นครั้งแรกช่วงนี้บอกว่าใกล้ตุ๊ดจีนใช่ไหมเพราะฉะนั้นอะไรที่ขายดีก็คือกุนเชียนกุนเชียนใช่ครับผมใช่คือกุนเชียนส่งจากเมืองไทยไปกันเยอะเลยครับผมเพราะว่ารสชาติกุนเชียงกับของไต้หวันของไทยอาจจะไม่ค่อยเหมือนกันนะคนที่อยู่มาไต้หวันนานนี่ก็อาจจะคิดถึงรสชาติกุนเชียงเมืองไทยที่บ้านเขาก็ส่งมาให้ปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาห้ามส่งนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงพอส่งเข้ามาปุ๊บเนี่ยตรวจเชื้อเชื้ออหิวาแอฟริกาในสุกรเนี่ยเพราะนั้นคนรับที่นี่เนี่ยจะต้องมีความผิดด้วยนะครับค่ะจะต้องปรับสูงสุดเนี่ย150,000นะครับ150,000แล้วก็อาจจะต้องถูกยกเลิกไอ้ใบอนุญาตทำงานแล้วก็ส่งกลับในประเทศแต่ว่างั้นเถอะโอ้แล้วก็ต่อไปก็อาจจะเข้าไต้หวันไม่ได้เลยเขามีคำประกาศเตือนออกมาแบบใช่ใช่ครับผมครับผมแล้วก็ที่อันนี้ส่งทางไปรษณีย์นะครับปรับแค่150,000แต่ว่าถ้าว่าคุณเข้ามาไต้หวันเนี่ยแล้วคุณพกพาเข้ามาด้วยแล้วก็ถูกจับได้เนี่ยเขาปรับ1,000,000นะ
โอ้โหปรับร้านหนึ่งแล้วก็ทำลายทิ้งเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ขอเตือนตรงนี้เลยนะครับว่าแฟนรายการที่มีญาติๆอยู่ไต้หวันนะฮะอยากจะส่งของอะไรมาให้เนี่ยนะก็ควรจะต้องเช็คดูให้ดีนะครับว่าของอันนี้ส่งได้ไหมหรือว่าควรจะต้องทำยังไงอะไรทำนองนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าในช่วงโควิดด้วยแล้วก็ช่วงที่เขาระวังเรื่องอหิวาแอฟริกาในสุกรด้วยนะครับเนี่ยร้านนี่นี่ก็มีประกาศเตือนนะครับครับนี่ก็เป็นสภาพในห้องส่งด้วยนะครับครับก็ครับประเด็นนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นที่เรียกว่าเป็นที่สนใจของทั้งคนไต้หวันแล้วก็คนไทยนะครับเพราะบางคนนี่ก็บอกโอ้ก็รู้กันมาตั้งนานแล้วทำไมยังส่งอีกอะไรเงี้ยนี่ก็โทษกันไปโทษกันมาอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็พูดยากเหมือนกันบางทีเราก็พลาดไปเหมือนกันนะครับก็คืออย่างเงี้ยคือการนำเสนอข่าวในส่วนของ RTI ก็นำเสนอเรื่องราวทั่วไปข่าวสารทั่วไปนะคะที่อัปเดตสถานการณ์นะคะค่ะอันนี้เรามาดูเรื่องโควิดกันมั้ยครับได้ค่ะโควิดตอนนี้ไต้หวันโอมิครอนนี่ตอนนี้ไต้หวันก็ไม่น้อยนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะประมาณ32รายเป็นโอมิครอนนะครับแล้วก็ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา7วันแค่นี้นะครับมีพวกที่ติดเชื้อมาจากเมืองนอกเนี่ยนะครับ200กว่าคนมากกว่าอาทิตย์ก่อนโน้นเนี่ยนะครับประมาณ 76% ค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการปิดพรมแดนหรือว่าการจำกัดการเข้าเมืองเนี่ยเขาก็ยังคงเข้มงวดอยู่นะครับยังไม่ได้เปิดให้โดยทั่วไปนักท่องเที่ยวยังมาไม่ได้ถึงแม้ว่าจะมีฟรีวีซ่าก็ตามนะครับแต่ว่าก็ยังมาไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยก็เลยต้องรออีกนิดนึงนะครับโดยเฉพาะผู้ที่อยากจะมาเที่ยวไทเปแต่ไม่ได้ไต้หวันนะครับก็คงต้องอดใจรอนิดนึงนะครับอีกหน่อยก็คงจะต้องเปิดนะครับที่อย่างเนี่ยเรื่องฟรีวีซ่าของไต้หวันที่เขาให้กับไทยเนี่ยก็ยังมีอยู่เพียงแต่ว่าช่วงนี้ระงับชั่วคราวถ้าหากว่าสถานการณ์ดีขึ้นเนี่ยเขาก็คงจะเปิดให้เข้ามาฟรีวีซ่าเหมือนเดิมนะครับเขาก็ต้องการในส่วนนี้เหมือนกันเพราะว่าถึงแม้ว่ารายได้หลักเขาไม่ได้มาจากท่องเที่ยวของไทยนะครับแต่ว่าก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งก็ทำให้ผู้คนทั่วโลกผมว่าเป้าหมายที่เขาให้ฟรีวีซ่าหลายประเทศนะฮะอาจจะไม่ใช่เพราะเรื่องเงินอย่างเดียวนะมันเป็นเรื่องของการที่จะให้คนทั่วโลกเนี่ยเข้าใจไต้หวันมากขึ้นเข้าใจไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะฮะรู้จักหน้าตาที่แท้จริงของไต้หวันเนี่ยนะฮะไม่ใช่แบบฟังจากฝ่ายเดียวนะครับหรือว่าฟังจากผู้ที่แบบนักวิชาการนะศึกษาจากเฉพาะเรื่องจีนแล้วก็มาดูไต้หวันนี้เนี่ยบางทีฟังแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาก็พูดจากในแง่มุมที่ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่อ่ะนะให้เรามาดูด้วยตัวตาตัวเองเหมือนกับเขาบอกว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาไม่ว่าเท่าตาเห็นใจค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูคริสต์มาสแต่ว่าคุณมีเคยมาไต้หวันได้หนิเนาะเคยไปค่ะเคยไปกี่ครั้งครับครั้งเดียวอ๋อทีเดียวแหมครับผมน่าจะมาอีกครั้งเดียวมาได้หลายทีเลยเนี่ยไต้หวันเดี๋ยวไปอีกค่ะพอดีเลยเนาะไปอีกครับผมก็ส่งท้ายปีใหม่ไอ้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เออค่ะด้วยบรรยากาศของคริสต์มาสนะคะเดี๋ยวมีภาพต้นคริสต์มาสใช่ไหมเขาประดับประดับกันสวยงามมากเลยสวยงามมากตามท้องถนนนี่ก็มีแต่แสงไฟแสงอะไรนี่นะครับเยอะไปหมดเลยครับผมอ่ะงั้นไม่เป็นไรเนื่องจากว่าเวลาเราจำกัดนะคุณครูทีเดียวยังไงได้ไปเที่ยวจะได้แวะไปสวัสดีใช่ครับโอ้นี่บรรยากาศฮะช่วงนี้นะเขาก็จะติดไฟตามท้องถนนนะตามฟุตบาทอันนี้ที่เห็นอยู่นี่นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของต้าอันปาร์คซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในไทเปนะครับก็เป็นการสร้างบรรยากาศของคริสต์มาสได้อย่างดีทีเดียวละครับนะเห็นไหมครับผู้คนเริ่มมีความสุขกันมากขึ้นนะครับเพราะว่าไม่มีไม่ค่อยพบคนที่ติดโควิดในไต้หวันเท่าไหร่นี่แต่มาจากต่างประเทศแล้วก็ตอนพบเนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงของการกักตัวอยู่เพราะนั้นเขาก็เลยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ในส่วนนี้นะครับแต่ว่าก็เริ่มฉีดเข็ม3หรือว่าเข็มบูสเตอร์แล้วนะครับตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วก่อนคริสต์มาสหน่อยหนึ่งนะครับก็เริ่มฉีดวัคซีนเข็มบูสเตอร์กันแล้วครับค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ฉีดเข็ม4นะเข็ม3นี่รู้สึกว่าเพิ่งฉีดไปได้นิดเดียวด้วยซ้ําไปไม่ถึง 1% น่ะนะฮะของเมืองไทยนี่รู้สึกว่าบูสเข็ม3นี่เป็นโหไปไกลแล้วเนาะ
เยอะแล้วค่ะครับผมเต็มแขนเลยของไต้หวันนี่นี่คือนอกจากจะเป็นผู้สื่อข่าวอยู่ที่ไต้หวันแล้วยังเป็นผู้สื่อข่าวที่ประเทศไทยด้วยนะคะรับรู้เรื่องราวของประเทศไทยแล้วก็ติดตามอยู่ตลอดนะครับว่าทั้งสองไทยกับไต้หวันก็เรียกว่าพี่น้องกันเนี่ยนะฮะอะไรอะไรอย่างห้างสรรพสินค้าเหรอคะอันนี้ไหนข้างหลังใช่ไหมฮะอ๋อนี่นี่ใช่ครับนี่อยู่หน้าห้างโซโก้ครับผมบนฟุตบาทของหน้าห้างโซโก้เขาว่าประดับประดานี่สวยงามมากจริงๆพอดีวันนั้นแวะไปก็เห็นก็เลยคิดว่าเอ๊ะน่าจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้ทราบบรรยากาศตรงนี้บ้างนะครับใช่ค่ะแต่ว่าเวลาตอนนี้เนี่ยเวลาเข้าห้างครับผมค่ะใครไปไทเปเนี่ยจะรู้ว่าโอ้โหที่นี่นี่คึกคักมากนะคะใช่ครับผมแล้วก็การคมนาคมก็สะดวกนะครับใช่ใช่นี่ค่ะนี่ก็ที่ไทเปครับผมค่ะเขาห้ามด้วยอุโมงค์ใช่ใช่แต่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับคนเดินห้างอาจจะน้อยลงนะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็ไปช้อปออนไลน์กันเกือบหมดแล้วถูกต้องหรือไม่ก็ไปแค่ไปเดินเล่นนะฮะเพราะว่าการซื้อการช้อปอะไรที่ออนไลน์ในห้างเองนี่ก็น้อยลงครับผมได้ราคาที่ดีกว่านะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมนะคะจริงๆแล้วอุ้ยต้องบอกว่าไต้หวันมีที่เที่ยวเยอะจริงๆนะคะยังไงถ้ามีโอกาสคงรบกวนคุณตุ๋ยมาเล่าให้ฟังยินดีครับยินดีครับยินดีได้พบคุณผู้ฟังอีกนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะโดยเฉพาะพี่หมีนะฮะพี่หมีก็กำลังจะเกษียณใช่ไหมครับได้บอกได้ป่ะเนี่ยติดเป็นความลับหรือเปล่าไม่เป็นความลับค่ะไม่เป็นความลับนะแหมครับผมค่ะนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากมากเลยโอกาสหน้าคุยกันอีกนะคะยินดีครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่วงปีใหม่ครับช่วงปีใหม่ครับผมนะพูดภาษาจีนด้วยภาษาจีนว่าไงกงสีกงสีนะถ้าเป็นตัวจีนนะกงสีฟ้าฉายนะฮะก็สิ่งนี้พกใช้อ๋อเหมือนจีนเลยค่ะเหมือนกันนะครับผมนะค่ะยังไงโชคดีปีใหม่เช่นเดียวกันขอบคุณนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ